มันไม่อยู่เนี่ยตำรวจกองปราบนะหลวงพี่ตำรวจกองปราบครับมันไม่อยู่เนี่ยตำรวจตรงนี้มาพักมาพักตัวพักได้ไม่ได้พักแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของสงฆ์ดูข้างหลังนี่มันมีคนออกมีผู้ชายคนผู้หญิงชายผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่ที่ของสงฆ์เลยทำไมอ่ะอีกคนนึงไปไหนอีกคนนึงไปไหนพอดีมาหาหมอโยมพอดีมันมีที่นี่เขาบอกมาพักได้ก็เลยมาพักตรงนี้มาพักนี่ไงนะออกมาแล้วเนี่ยใครออกมาเนี่ยเลยได้นี่นั่งไอ้นุ่นนี่ก็เจ้าของบ้านว่าไม่ได้ไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วจะพึ่งไม่เอามาไม่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องแล้วนั่งตรงนี้นั่งข้างเนี่ยมานั่งรวมกันตรงนี้นะนั่งรวมกันจะพึ่งไม่ถูกละเดี๋ยวหลักฐานทำไมเอาหลักฐานมาดูดิหลวงพี่มีไหมไปไม่ได้เอามาดูนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งแบบนั้นไม่ถูกต้องเลยเอามาดูหลักฐานมาหลวงพี่เอามาดูหลักฐานหลวงพี่อยู่ไหนมาไม่ได้ยังเอ๊ะเต้ออกมาให้มาดูดีนะที่ไม่มาไอ้นี่ก่อนเนี่ยเหรอประธานตู้ตรงนี้นะวางไว้วางไว้พี่มีบัตรไหมครับมีบัตรไหมสักอย่างพี่ชื่ออะไรครับเอาตรงๆเลยเดี๋ยวผมกดดูต้องตรงนะทำให้ตรงวิจัยความเท็จนะยงถามจริงหลวงพี่มาอยู่นี่นานเนี่ยหลวงพี่มาอยู่นานเลยครับไม่ทราบจ้ะมีพระก่อนมาอยู่นี่จะมาเพิ่งมามาได้นานหรือยังยังจะมาหาหมอกี่วันได้กี่วันได้สองวันนี่นะได้สองวันก็ไปๆมาๆแล้วก็คือมาพักที่นี่แหละเวลามาก็มาพักที่นี่ใช่แล้วทำไมก็ไปพักวัดอ่ะวัดไหนก็ให้พักอ่าผมต้ออะไรอ่ะจะมาไม่รู้อาจจะมาไม่รู้ที่จะพักมาพักที่นี่ก็มีพระมาพักก็เลยมาพักแล้วโยมนี่ทำไมเข้ามาอยู่ในห้องหลวงพี่อ่ะโยมนั่งอยู่ตรงนี้มาขอเข้าห้องน้ำพอดีโยมก็มาต้นมะขามนี่ไงแล้วทำไมเขาจะปลูกบ้านตรงนี้เนี่ยก็รู้แล้วแล้วทำไมตอนผมเข้าทำไมเขาไม่ออกไปอ่ะเนี่ยต้องเนี่ยมานั่งแอบอยู่ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายคนดีก็ไม่รู้นะเดี๋ยวฟังแต่หลวงพี่ก็รู้นะเพราะว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยคือชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยเขาก็ดูแล้วมันไม่เหมาะสมเรื่องของเรื่องเขาก็เลยร้องไปแล้วยิ่งผมมาเจอในสภาพแบบนี้ยังไงก็คือมันก็ดูยิ่งไม่เหมาะสมใหญ่เลยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาเจอเนี่ย